การเซตอัพ i3wm นั้นมันค่อนข้างจะยุ่งยากพอสมควรนะครับผมก็เลยเขียนเป็นแบชสคริปต์ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันง่ายสำหรับผมในการที่จะเอาคอนฟิกต่างๆกลับมาแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมต่างๆไปในคราวเดียวกันโดยที่รันแค่คำสั่งเดียวก็เสร็จแต่ทีนี้เนี่ยสคริปต์นี้มันจะใช้เวลารันนานมากนะครับประมาณสัก40นาทีได้เพราะว่ามันจะต้องดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็อินสตอลพวกโปรแกรมต่างๆที่เราจะต้องใช้ในการเซตอัพหรือว่าในการตั้งค่า i3wm ของเรากันเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดล็อกสกรีนของเราซะก่อนนะครับการปิดหน้าล็อกสกรีนของเราให้ทำอย่างนี้ครับมาคลิกที่ปุ่มตรงนี้แล้วก็มาที่ setting ให้หาคำว่า power อยู่ตรงนี้นะครับโดยค่าปกติของมันเนี่ยจะอยู่ที่5นาทีแต่ตรงนี้เนี่ยผมปิดไปนะครับโดยเลือกที่ never แล้วก็มาที่ privacy อันนี้มาที่ screen lock ตรงนี้เลือกที่ never เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการปิด lock screen โดยไม่ให้มันทำงานในระหว่างที่เราทำการติดตั้งจากนั้นให้เราไปดาวน์โหลด config file กันโดยเปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาลิงก์จะอยู่ที่ description นะครับพิมพ์ว่า github.com/farukphuket/ubuntu_my_config ข้อ enter ไปมันจะพามันที่หน้านี้นะครับจากนั้นให้ท่านคลิกที่คำว่าโค้ดตัวสีเขียวอันนี้แล้วก็มาคลิกเลือกที่ https อันนี้แล้วก็กด copy ไปจากนั้นก็เปิด terminal ขึ้นมาจากนั้นใน terminal นะครับพิมพ์ว่า git clone แล้วก็ใส่ url เข้าไป url ที่เรา copy มาโดยกดปุ่มCtrl Shift แล้วก็ตัว V จากนั้นก็ข้อ Enter มันก็จะมีหน้าตา Command Error อย่างนี้นะครับ Command Git Not Found นั่นก็เป็นเพราะว่าตอนที่เราลง Ubuntu ใหม่ๆนะมันจะไม่มีโปรแกรม Git มาเราจะต้องติดตั้งมันก่อนนะครับการติดตั้งก็พิมพ์ว่า sudo apt install git แล้วก็ขีด yy อย่างนี้นะครับจากนั้นก็ข้อ Enter ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านของท่านไปรหัสผ่านก็คือรหัสผ่านที่ท่านกำหนดตอนที่ติดตั้ง Ubuntu นี่แหละอย่างสมมุติว่าของผมเนี่ยเซตเป็น1234ผมก็ใส่1234ไปจากนั้นพอติดตั้งกิจเสร็จนะครับให้กดปุ่มลูกศรขึ้น2ครั้ง12ก็จะได้คำสั่งเดิมมาจากนั้นก็ข้อ Enter มันจะดาวน์โหลดมาเร็วมากนะครับเพราะว่าไฟล์แค่ 1.23 เมกะไบต์เท่านั้นเองจากนั้นพอมันโคลนมาเสร็จนะครับก็ให้พิมพ์ว่า CDแล้วก็ tilde/ubuntu tab อย่างนี้แล้วก็ข้อ enter ไปดังนั้นพิมพ์ ls มาก็จะเห็นว่ามี i3wm setup ให้พิมพ์ว่า cd แล้วก็ i3 i เป็นตัวใหญ่นะครับข้อ tab แล้วก็ข้อ enter ไปจากนั้นพิมพ์ ls ถ้าหากว่าหน้าจอมันรกๆอย่างนี้นะครับจะเคลียร์ก็ clear clear ข้อ enter ไปจากนั้นถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ว่าในสคริปต์พวกนี้มีอะไรก็สามารถจะเปิดได้โดยใช้โปรแกรม text editor ทั่วไปนะครับอย่างใน Ubuntu นี้ก็จะเป็น gedit text editor หรือว่า vi ก็ได้ถ้าหากว่าใครที่เป็นแฟน vim นะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบใช้ vim มากกว่าผมก็เลยใช้ vi หรือว่า vim คราวนี้เรามาติดตั้งกันเลยครับผมคงจะไม่เปิดดูเพราะว่าผมเป็นคนเขียนไฟล์เหล่านี้เองนะครับผมรู้ว่าในสคริปต์ต่างๆนี่มีโค้ดอะไรบ้างผมก็คงไม่เปิดดูจากนั้นผมก็จะกดจุดแล้วก็ทับแล้วก็พิมพ์ว่า set แล้วก็ข้อ tab มันก็จะขึ้นมาให้ว่าจุดทับ setup.hsแล้วก็ข้อ enter ไปแล้วก็มันจะบอกว่าสคริปต์ก็จะบอกว่าให้รอมันอาจจะรอจริงๆตรงนี้ผมจะต้องแก้เป็นว่า40นะครับเพราะว่ามันจะใช้เวลานานมากขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตถ้าหากว่าอินเทอร์เน็ตของท่านช้าเต่าแบบของผมเนี่ยก็รอไปเลยครับ40นาทีแน่นอนถ้าว่ามันมีข้อผิดพลาดใดๆเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่มันไม่เสถียรนะครับมันก็จะไม่ดาวน์โหลดไฟล์มาให้นะครับให้ท่านกดปุ่ม Ctrl แล้วก็ตัว C แล้วก็กดปุ่มลูกศรขึ้นใหม่แล้วข้อ Enter ไปนะครับเราจะต้องรันสคริปต์อันนี้ใหม่ถ้าว่ามันดาวน์โหลดมาไม่สำเร็จหรือว่ามันค้างอยู่ที่หน้าจอนานเกินไปตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมต่างๆนะครับ
อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรม CMUS นะครับโปรแกรม CMUS ก็คือโปรแกรมเอาไว้สำหรับเล่นเพลงเป็นโปรแกรมโปรดของผมเลยเพราะว่ามันเร็วมากโปรแกรมนี้นะครับหางหน้าจอนี้เด้งขึ้นมาแล้วท่านอยากจะปิดนะครับก็ให้กดตัว Q 1ครั้งแล้วก็ตัว Y 1ครั้งจากนั้นตรงนี้ท่านจำเป็นจะต้องใส่ password เข้าไปนะครับก็คือรหัสของท่านที่ท่านกำหนดนั่นแหละจากนั้นขอ enter ไปหน้าจอที่เด้งขึ้นมาอันนี้ก็เป็น YouTube ในช่องที่ผมทำนะครับแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคราวนี้เมื่อเรากลับมาดูที่เทอร์มินอลของเราก็จะเห็นว่าการเซตอัพ i3wm ของเราก็เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่หากผมไม่ตัดวิดีโอนี้เนาะมันก็จะมีความยาว52นาทีทีนี้ผมตัดบางช่วงที่มันไม่จำเป็นออกนะครับก็คือช่วงที่จำเป็นจะต้องรอดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมต่างๆตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับท่านจะต้องล็อกเอาท์ไปก่อนการล็อกเอาท์นะครับก็ทําอย่างนี้ครับมาคลิกที่ปุ่มนี้แล้วก็เลือก power lock out คลิกที่ล็อกเอาท์อันนี้แล้วคลิกล็อกเอาท์อีกครั้งหนึ่งมาคลิกที่ username ของท่านนะครับแล้วก็จะมีช่องให้ใส่ password แต่ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งใส่ password เข้าไปนะมาคลิกที่มุมขวาล่างตรงนี้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะเห็นว่ามี i3 อย่างนี้ให้คลิกที่ i3 นะครับจากนั้นก็ใส่ password เข้าไปแล้วก็คอ enter ท่านจะเห็นได้ว่า Windows ของท่านได้เปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะคราวนี้ผมอยากจะให้ท่านมาดูที่มุมขวาของจอนะครับตรงนี้จะมีตัวสี่เหลี่ยมอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ามันแสดงผลภาษาไทยไม่ได้นะครับผมพยายามแล้วมันก็ฟิกซ์ไม่ได้นะครับการแสดงผลภาษาไทยมันทำไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนตรงเนี้ยให้เป็นอเมริกันนะครับอเมริกัน US ถ้าว่าท่านใช้วิธีของผมในการแก้ไขปัญหานะครับตรงนี้จะไม่โชว์ภาษาไทยนะจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ต้องเข้าใจนะครับอ่ะคราวนี้จะทำให้สี่เหลี่ยมตรงนี้หายไปนะครับทำอย่างนี้ตอนนี้ท่านไม่สามารถจะกดใดๆได้นะครับกดซ้ายกดขวากดอะไรไม่ได้สักอย่างเลยเพราะว่า i3wm หรือว่า Tiling Window แบบนี้เนี่ยเราจะใช้คีย์บอร์ดกันเป็นส่วนใหญ่นะครับให้ท่านกดปุ่ม Super Key ใน Linux เนี่ยมันไม่มี Window นะครับเมื่อผมพูดว่า Super Key ก็คือปุ่ม Window นั่นเอง Super Key หรือว่า Mod Key นะครับกดปุ่ม Super Key แล้วก็ตัว D ก็จะมีเมนูขึ้นมาให้ท่านเลือกนะครับจากนั้นให้พิมพ์ว่า LANมันก็จะขึ้นว่า language support ให้ท่านคอ enter จากนั้นมาคลิกที่ install แล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปคลิกที่ authenticate มันก็จะทำการ apply โปรเซสนี้จะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับคราวนี้พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ท่านมาคลิกที่ regional formats ตรงนี้นะครับคลิกไป1ครั้งแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น AmericanUnited States เป็น English United States จากนั้นก็ close ไปมันจะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับท่านต้อง log out ไปก่อนการ log out ก็ให้กดปุ่ม Super Key Shift แล้วก็ตัว E ก็จะมีหน้าจอเหลืองๆอย่างนี้ให้คลิกที่ Yes Exit i3 จากนั้นก็คลิกที่ Username แล้วก็ใส่รหัสผ่านไปอีกครั้งหนึ่งขอ Enter คราวนี้จะเห็นได้ว่าตัวสี่เหลี่ยมเมื่อสักครู่นี้มันหายไปแล้วนะครับกลายเป็น Saturday May 01 2021ไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยแก้ไม่ได้นะผมยังไม่รู้วิธีแก้ตรงนี้จะแก้ยังไงมันขยับไปขยับมาไม่น่าดูเลยอีกอันนึงนะครับเราจะเปลี่ยนภาษาจะเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเปลี่ยนภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเวลาที่เราพิมพ์เนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าผมกดปุ่ม Mod Key แล้วก็ Mod Key Super Key ก็คือปุ่ม Windows นะครับกดปุ่ม Mod Key แล้วก็ Enter เนี่ยก็จะเป็นการเรียก Terminal ขึ้นมาถ้าว่าผมต้องการจะพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยมันยังพิมพ์ไม่ได้นะฮะมันพิมพ์ไม่ได้ตอนนี้ให้ท่านกดปุ่ม Mod Key Shift ตัว R 1ครั้งมันก็จะมีหน้าจอเล็กๆแบบนี้ขึ้นมานะครับจะปิดมันก็ต้องกดปุ่ม Mod Key Shift Q ตัว Q นะครับ Mod Key Shift Qแล้วก็ท่านจะเห็นว่ามี English มาตรงนี้แล้ว ENG ตอนนี้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ถ้าหากว่าจะเปลี่ยนภาษานะครับกดปุ่ม Shift Alternate จะเห็นได้ว่าตรงนี้เป็นไทยแล้วหรือว่าเอาเมาส์มากดตรงนี้ก็ได้ครับกดหนึ่งครั้งเป็นภาษาอังกฤษกดอีกครั้งเป็นภาษาไทยส่วนตรงนี้ยังมี EN อยู่
ก็ให้ท่านคลิกขวาแล้วก็เลือกที่ Preference แล้วก็ Show Icon on System Tray เราไม่ต้องการอันนี้นะครับปิดไปส่วนถ้าหากว่าไม่อยากให้อันนี้โชว์ขึ้นมานะครับก็คลิกที่ Edit Preference แล้วก็มาที่ General Show Menu Bar by Default อันนี้คลิกเครื่องหมายถูกออกไปกดปุ่ม Super Key Shift Q เพื่อปิดจากนั้นก็ Super Key แล้วก็ Enter เปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะไม่มีเมนูโผล่ขึ้นมาแล้วหากจะเอาเมนูกลับมานะครับก็คลิกขวาแล้วก็ Preference มาที่ General แล้วก็ Show Menu Bar by Default คลิกที่ Close แล้วก็ Super Key Shift Q เพื่อปิด Super Key Enter เพื่อเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เมนูตรงนี้กลับมา Super Key Shift Q ปิดครับในการใช้งาน i3wm เนี่ยถ้าว่าท่านไม่รู้คีย์ลัดหรือว่าช็อตคัทหรือว่าคีย์บายดิ้งเนี่ยท่านก็ไม่สามารถจะใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถจะไปกดตรงไหนได้เลยเราจะใช้คีย์บอร์ดกันเป็นส่วนใหญ่เราไม่ใช้เมาส์กันทั้งนี้ถ้าว่าท่านใช้แล็ปท็อปเนี่ยมันจะสะดวกมากเพราะว่าในแล็ปท็อปให้ลากนิ้วไปมาบนแทร็กแพดเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อเลยคีย์บายดิ้งที่ผมจะบอกก็คือว่าจะ refresh อันนี้นะครับก็ให้กดปุ่ม super key shift r เพื่อเป็นการ refresh ข้างบนตรงนี้นะครับถ้าว่าจะปิดตัวนี้ลงไปก็ super key shift q super key shift q อีกครั้งหนึ่งเป็นการปิดอันนี้จะเปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ก็ super key f 2ก็จะเป็นการเปิด firefox ขึ้นมาหากว่าจะเปิดอีกเว็บเบราว์เซอร์หนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Brave ที่เราเพิ่งจะติดตั้งไปก็ Super Key แล้วก็ F1 จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมี2เบราว์เซอร์เปิดพร้อมกันที่หน้าจอเดียวซึ่งมันอาจจะมองดูไม่ชัดนะครับผมไม่ต้องการให้ Brave เป็น default browser นะครับผมก็คลิกเลือกที่ตรงนี้ออกไปคลิกโอเคจากนั้นอันนี้คือ Firefox ข้างซ้ายส่วนข้างขวาก็คือ Brave ถ้าว่าผมจะเลื่อนอันหนึ่งอันใดไปไว้ในอีกหน้าจออื่นนะครับผมก็สามารถจะกดปุ่ม Super Key Shift แล้วก็ตัวเลขนะครับสมมุติว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอที่1นะครับ Workspace ที่1เราก็สามารถที่จะเลื่อนโปรแกรมตัวนี้ไป Workspace ที่2ได้โดยการกดปุ่ม Super Key Shiftแล้วก็เลข2 Brave ก็จะไปอยู่ที่ Workspace ที่2กด Super Key เลข2คราวนี้ก็จะได้ Brave ต้องการปิดก็ Super Key Shift Q จากนั้นก็ Super Key แล้วก็เลข1เพื่อกลับไปที่หน้าจอที่มี Firefox เราจะทำอย่างนี้กันนะครับอ่ะทีนี้ปิด Firefox ไปผมกด Super Key Shift Qมันก็จะขึ้นหน้านี้มา close tab จากนั้นผมก็คลิกเครื่องหมายถูกคลิกที่เครื่องหมายถูกคลิกออกนะครับ close tab แล้วก็มันก็จะปิดไปผมต้องการจะเปลี่ยนพื้นหลังผมก็กดปุ่ม super key ตัว d แล้วก็พิมพ์ว่า nitr มันก็ขึ้นว่า nitrogen นะครับก็คือโปรแกรมที่ผมสามารถจะเปลี่ยนพื้นหลังได้ขอ enter ไปตอนนี้เนี่ยเราเปิดขึ้นมาครั้งแรกมันจะไม่มีอะไรนะครับให้ท่านมองไปที่มุมขวาล่างมันจะมีคำว่า preference คลิกเลือกมาจากนั้นก็กดที่คำว่า add รูปที่เราดาวน์โหลดมานะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จะอยู่ใน pictures แล้วก็ wallpaper มาคลิกที่ wallpapers อันนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ select แล้วก็คลิกที่ ok คราวนี้จะเป็นภาพพื้นหลังของเราเราอยากได้ภาพพื้นหลังอันไหนเราก็มาเลือกเอาเลยนะครับผมอยากได้รูปรถสีเหลืองอันนี้ผมก็คลิกที่รถสีเหลืองอันนี้แล้วก็มาดูที่มุมซ้ายล่างที่ออโตเมติกตรงนี้นะครับบางทีอาจจะต้องเลือกว่า Zoom Fill ถ้าหากว่าท่านมี2หน้าจอหรือว่า3หน้าจอนะครับดูที่ตรงนี้ด้วยมันก็จะมีให้เลือกสกรีน1สกรีน2สกรีน3แต่ในที่นี้เนี่ยผมมีแค่1หน้าจอนะครับผมก็เลือกที่ Full Screen จากนั้นก็มากดที่ Apply แล้วก็ปิดโปรแกรมนี้ไปปิดโปรแกรมนี้ไปโดยการกดปุ่ม Super Shift Q ก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมมีรูปรถสีเหลืองซึ่งผมเพิ่งจะซื้อมาตอนที่ยังไม่ตื่น
อยู่ที่หน้าจอแล้วทีนี้ถ้าหากว่าผมจะปิดเครื่องทำยังไงผมไม่มีปุ่มอะไรให้กดตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็คงจะปิดเครื่องไม่ได้การปิดเครื่องนะครับก็กดปุ่ม Super Key แล้วก็เลข0กดพร้อมกันนะครับส่วนการรีบูทก็ Super Key เลข9เพื่อเป็นการรีบูทอ่ะเรามาทำการรีบูทกันนะครับกด Super Key เลข9มันก็จะขึ้นมาว่า System Reboot by นะฮะ Goodbye อะไรประมาณนี้แล้วก็ชื่อของท่านจากนั้นก็จะรีสตาร์ทโอเคขั้นตอนการเซตอัพแล้วก็คีย์บายดิ้งเล็กๆน้อยๆนะครับก็จะประมาณนี้ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับ